มาดูความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นการเกิดขึ้นก่อน1เดือนที่จะครบรอบ10ปีที่ผ่านมากรณีที่เกิดแผ่นดินไหวจนกระทั่งเกิดสึนามิในญี่ปุ่นที่ครั้งนั้นมีทั้งผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตนับหมื่นคนเลยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะสำหรับกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.3 นี้นะคะว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะล่าสุดนี้มีรายงานผู้บาดเจ็บ50คนบ้านเรือนกว่าล้านหลังเลยที่ไม่มีไฟฟ้าใช้แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะว่าไม่มีการประกาศเตือนสึนามิค่ะแผ่นดินไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นในเวลา 23:08 ตามเวลาในท้องถิ่นหรือถ้าในบ้านเราก็คือเวลาประมาณ 3:00 ของวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะความลึกเนี่ย 60 กิโลเมตรในมหาสมุทรแปซิฟิกนอกชายฝั่งด้านตะวันออกของญี่ปุ่นและยังเกิด aftershock ตามมาอีกหลายระลอกด้วยนายคัซึโนบุคาโตะประธานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นระบุข้อมูลมาค่ะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มีประชาชนบาดเจ็บ50คนและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วรวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะด้วยส่วนการให้บริการรถไฟความเร็วสูงต้องถูกระงับไปชั่วคราวค่ะเนื่องจากไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างและยังส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะขณะที่การสำรวจความเสียหายที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิได้รับรายงานกันมานะคะว่าโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งโอนากาวะและฟุกุชิมะนั้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติด้านนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุกะของญี่ปุ่นให้ความมั่นใจต่อประชาชนค่ะว่าไม่พบสิ่งผิดปกติที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่เกิดเหตุแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเข้าสำรวจประเมินความเสียหายแม้ว่าจะไม่มีรายงานความเสียหายที่รุนแรงพร้อมกันนี้ได้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอาศัยอยู่แต่ในบ้านพักและเตรียมพร้อมรับมือกับ aftershock ที่อาจเกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะภายหลังจากเกิดแผ่นดินไหวระดับรุนแรงทางด้านของศาสตราจารย์ทากาชิฟูรุมุระแห่งสถาบันวิจัยแผ่นดินไหวมหาวิทยาลัยโตเกียวซึ่งคุ้นเคยกับกลไกของแผ่นดินไหวได้กล่าวข้อมูลว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่รอยต่อของแผ่นเปลือกโลกจากมุมมองของที่ตั้งและกลไกของศูนย์กลางที่อยู่ค่อนข้างลึกค่ะดังนั้นความเสียหายที่เกิดจากสึนามิเนี่ยในเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้มีขนาดรุนแรงทำให้เกิดการสั่นสะเทือนค่อนข้างรุนแรงในบริเวณกว้างดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีแผ่นดินไหวรุนแรงตามมาอีกหรือว่า aftershock นะคะซึ่งอาจจะมีขนาดที่รุนแรงก็ขอให้ระวังแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นอกชายฝั่งโทโฮคุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้โดยมีข้อสังเกตว่าเมื่อ10ปีที่แล้วในวันที่9มีนาคม2554เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.3 เช่นกันที่โทโฮคุแล้วหลังจากนั้น50ชั่วโมงต่อมาก็เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ตามมาด้วยการสั่นไหวที่รุนแรงขึ้นขนาด9เลยทีเดียวค่ะแผ่นดินไหวนอกชายฝั่งฟุกุชิมะในครั้งนี้เกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะครบรอบ10ปีเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เขย่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นเมื่อวันที่11มีนาคมปี2554จนเกิดสึนามิและทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายหลายหมื่นคนพร้อมทั้งเกิดวิกฤตนิวเคลียร์ครั้งเลวร้ายที่สุดของโลกในรอบ25ปีที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจินั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ